พบแล้วสาเหตุที่บอสเฟเดริกค่ะหันมองมาทางด้านอัศจรรย์ของนอริซ่าอยู่บ่อยครั้งนะคะเอ็นดูบอสเฟเดริกเขาเหลือเกินเลยค่ะมางานชมฟุตบอลชมแมตช์เดียวกันกับเต้าลิสนะคะแต่ว่าก็ต้องนั่งแยกกันนะคะแล้วดูสายตาของเจ้าตัวสิคะมองมาทางด้านนอริซ่าตลอดห่วงแล้วก็ห่วงราคาดูออกนะคะตัวค่ะไปนั่งใกล้ๆไม่ได้นะก็มีการส่งบอดี้การ์ดกล้ามใหญ่ประจำตระกูลค่ะไปคอยดูแลกันเลยทีเดียวส่วนตัวเองค่ะก็อยู่เอนจอยกันกับพี่ชายนะคะเอาจริงๆคู่นี้เขาน่ารักมากๆนะไม่เปิดนะคะแต่ก็ไม่ปิดค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนอริซ่าช่วงนี้ก็คือพักผ่อนค่ะเธอเลือกที่จะไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะก็เป็นถิ่นของบอสเฟเดริกเขาละค่ะเอ็นดูค่ะน่ารักมากจริงๆนะคะตะลิของเราก็คืองานดีมากๆเนาะปาปาลัสซี่ค่ะถ่ายภาพยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอดหมดเลยนะคะทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วลุคนี้ก็คือเท่มากอีกต่างหากคนๆเดียวกันเนี่ยค่ะแบบว่าครบเครื่องเลยนะคะทั้งสวยทั้งเท่โหภาพออกมาเนี่ยคือแบบดีหมดเลยแล้วที่มีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งก็คือค่ะเธอค่ะกระทบไหล่ดาราคนดังอย่างคุณนอร์แมนรีดัสนะคะซึ่งก็เป็นนักแสดงนำในเรื่อง The Walking Dead ค่ะมีการพูดคุยกันแบบฉ่ำๆอีกต่างหากคือเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ชื่นชอบน้องลิซ่าเป็นการส่วนตัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพราะว่าก็เห็นมีการมากดติดตาม IG ของน้องลิซ่ามาก่อนหน้านี้แล้วพักหนึ่งด้วยค่ะงานนี้ค่ะมีโอกาสมาดูฟุตบอลด้วยกันก็คงจะรู้จักสนิทสนมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วมั้งคะก็คือดูเขาค่ะเอ็นดูน้องลิซ่ามากๆนะขนาดแบบเป็นคนที่มาดเข้มๆนะคะแบบคุณนอร์แมนเนี่ยเวลาอยู่ใกล้กับน้องลิซ่าก็ดูตะมุตะมิขึ้นมากันเลยทีเดียวนะคะมีการพูดคุยกันแล้วก็ดูแววตาหูสายตาที่เขามองน้องลิซ่าก็คือแบบชื่นชมมากๆเลยเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกค่ะที่บอสเฟเดริกแกเนี่ยอาจจะห่วงแล้วก็ห่วงนะคะเลยมีการมองมาทางน้องลิซ่าอยู่บ่อยๆนะคะงานนี้ก็เป็นงานแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่ฝรั่งเศสนะที่ต้องบอกว่าก็ดีต่อใจบลิงมากๆนะเพราะว่าได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายค่ะแล้วบอสเฟเดริกเองก็ยังคงตามดูแลน้องลิซ่าไม่ห่างกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารแล้วก็ความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า